สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าของแบรนด์ S V M นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่เพื่อนๆในช่องหลายคนเนี่ยคือรอที่จะดูรีวิวกระเป๋าใบนี้มากๆนะครับเขามีชื่อรุ่นว่าเหลี่ยมโทดแบกนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋าโท๊ดของแบรนด์ S V M ที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ b บรนด s v m เนี่ยเขาจะมีกระเป๋าที่ดังก็คือเป็นรุ่น Grabiel ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นท o อตแบ็ใบนี้แหละนะครับที่เรียกว่าเป็นกระเป๋าโท,ท็ที่เป็นหนังเอ็กโซติกแบบทั้งใบนะครับแบบเต็มๆเ,เลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมก็คือมี2หนังด้วยกันนะครับก็จะมีหนังจระเข้ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหนังงู ซึ่งท o a แบ็กเนี่ยนะครับทั้งหมดของเขาเนี่ยจะใช้เป็นหนังเอ็กโซติกแบบทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังด้านข้างไปจนถึงด้านล่างนะครับส่วนไลน i n ิ่งทางด้านในก็จะใช้เป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นหนังลูกวัวที่มีความนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นเลเซอร์ออเลเตอร์คือเป็นหนังชนหนังนะครับใช้หนังทั้งใบนะครับแล้วก็คําถามแน่นอนเลยว่าเวลาเห็นหนังเยอะขนาดนี้เนี่ย มีความรู้สึกว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยหนักหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยลองถือกระเป๋าหนังจอร์เค้แล้วนะครับอันนี้คือรวมสายแล้วนะคือมีความรู้สึกว่าเบามากครับเป็นกระเป๋าหนังแท้ๆนะครับแล้วก็เป็น2หนังชนิดเดียวกันที่ประกบกันเนี่ยก็คือจอร์เค้กับหนังวัวไลนิงทางด้านในเนี่ยแล้วก็ยังสามารถทําน้ําหนักได้ดีมากคือทํำน้ําหนักได้เบามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าหนักหรือเบาผมต้องตอบเลยว่าเป็นโทษที่เบามาก เมื่อเทียบกับปริมาณหนังที่เขาต้องใช้นะครับอันนี้คือข้อแรกเลยอย่างที่2ครับก็คือในเรื่องของราคานะครับว่าถ้าเป็นหนังเอกโซติกแบบทั้งใบแบบโอ้โหใช้หนังเยอะขนาดนี้ราคาจะสูงขนาดไหนนะครับถ้าเป็นหนังงูนะครับจะอยู่ที่ราคาใบละ36,000บาทนะครับสำหรับหนังงูที่เป็นเอกโซติกทั้งใบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังจระเข้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราคา125,000บาท ผมอยากจะให้เพืเ่อนๆดูว่าทําไมเขาถึงต้องมีราคาที่แพงมากนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็ต้องใช้จระเข้ที่ตัวใหญ่มากนะครับหตัวนะครับทางด้านหลังก็ต้องใช้จระเข้ที่ตัวใหญ่มากๆ1ตัวนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็น,ห,ปนหนังจระเข้ทั้งหมดนะครับด้านข้างเนี่ยก็คือเป็นจระเข้ทั้งหมดคือด้วยปริมาณหนังนะครับแล้วก็การคัดสรรหนังที่เป็นเกรด A ที่จะสามารถมีขนาดใหญ่พอแล้วก็เอามาทําเป็นโทษสแบกได้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ปริมาณหนังที่เยอะมากนะครับและเขาก็ใช้หนังแบบทั้งบริเวณหูจับแล้วก็บริเวณสายนะครับทำให้มีราคาที่สูงนะครับถ้าเป็นจระเข้แล้วเป็นทิมลายาด้วยเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ใบหนึงประมาณ1,402,000บาท 1 4 4 2 0 0บาทนะครับถ้าเป็นหนังจระเข้สีขาวฮิมาลายานะครับซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของเขาอ่ะนะครับผมเคยเห็นเซเลบริตี้นะครับก็คือคุณบาร์คุณบาร์คุณอ่อนะจะมีกระเป๋ารุ่นนี้เลยครับเป็นเหลี่ยมโท้แบ็เนี่ยจะเป็นสีแบบเอ่อฮิมาลายาทั้งใบเลยแล้วก็จะมีเป็นเบบี้เมลทูมีของสุวิมลห้อยอยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นใบเล็กใบน้อยเป็นคาร์ทโฮเดอร์นะครับที่เป็นแบบว่าเซตเดียวกันเป็นเซตฮิมาลายาเนี่ยใช้ ก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความร่ารวยบ่งบอกถึงความมีรสนิยมมากๆนะครับแล้วก็กระเป๋าโทูแบ็กเนี่ยสามารถที่จะจุของได้เยอะมากนะครับเรียกว่าถ้าถามว่าจุอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือสามารถโยนแล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าได้เลยนะครับคำถามข้อที่3นะครับก็คือหลายคนจะมีความรู้สึกว่ากระเป๋าโทูแบ็กที่เป็นเอกโซติกเนี่ย จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นของ svm เนี่ยต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาให้สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีสาย strap แบบนี้มาให้นะครับสามารถที่จะปรับได้แบบเหมือน2ระดับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสายหนังเอ็กโซติกนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือทั้งเส้นนะครับความยาวของของ ตัวสายสตร a ปเนี่ยเท่าที่ผมวัดเองนะครับอยู่ที่ประมาณ109เซนแล้วก็ช่วงเรนจ์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะขยับนะแต่จริงๆที่เขาล็อกมาให้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเป็นความยาวสายที่ผมคิดว่าสามารถสะพายข้างได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับผมเองผมลองสะพายดูแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กมากนะครับกระเป๋าใบนี้นี่คือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับ จุ A4 ได้นะครับใส่ iPad ได้ใส่โน้ตบุ๊กที่เป็น macbook แบบ macbook air 13นิ้วได้นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นหนัง exotic นะครับผมเชื่อว่าหลายนคนถ้าซื้อไปเนี่ยก็จะต้องใช้ด้วยความถนอมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงเลยนะครับข้อที่4นะครับอยากจะดูรายละเอียดว่าดีเทลการ finishing งานหรือว่า sizing ขนาดของกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมวัดเองนะครับก็คือตรงปากกระเป๋าของเขา ตรงช่วงนี้เน cm, uh, cm, cm ful, ี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรเออยี่สิบเซนติเมตรนะครับบ้านนี้24เซนติเมตรยีเซนติเมตรเนี่ยคือด้านบนจากทางด้านล่างความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28เซนความความฐานจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับปากกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับทางด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับนี่ เท่าที่ผมวัดเองนะแล้วก็ตรงนี้ครับจากช่วงหูกระเป๋าไปจนถึงปากกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11.5เซนติเมตรนะครับโดยประมาณอันนี้พอเป็นแบบไซซิ่งคร่าวๆให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเวลาที่ทางแบรนด์เขาวัดในเว็บอ f ฟฟิเชียเนี่ยกับเวลาที่ผมวัดเองเนี่ยมันอาจจะมีองศาที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีเทลทางด้านในนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเขาก็จะใช้เป็นหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวคุกนะครับนี่แบบเนี้ย เป็นตัว D-rings นะครับที่สามารถที่จะใช้คุกกระเป๋าแบบนี้ได้เพื่อที่จะรักษาทรงของกระเป๋านะครับในกรณีเพื่อนๆใส่ของเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับหช่องที่เป็นช่องซิปพ็อกเกนะครับทางด้านในแล้วก็จะมีปั๊มโลโก้คำว่า S.V.M. นะครับซิปลื่นมากนะครับแล้วก็ทางด้านในนะครับก็จะเป็นหนังแท้ๆนะครับทั้งหมด แล้วก็เทคนิคของการฟินิชชิ่งงานนะครับเขาเลือกใช้วิธีการก็คือเหมือนพับซองจดหมายเห็นไหมครับนี่เลยในการที่จะเอาหนังเนี่ยมาประกบกันนะครับแล้วเขาก็คำวนวณมาแล้วว่าความหนาช่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็การเย็บแบบนี้เนี่ยจะทำให้กระเป๋าเนี่ยมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะจุของได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเป็นหนังเอกโซติกทั้งหมดนะครับก็คือเป็นหนังจรเะเข้แท้ๆเลยนะครับก็สวยงามมากๆนะครับ สำหรับใบนี้นะครับสำหรับหนังงูนะครับจะมีน้ําหนักที่เบานะครับเบาแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับอยู่ที่ใบนึงประมาณ3 6มหมเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับผมเปิดให้ดูทางด้านในกระเป๋านะนี่นะครับคือทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าสิ่งนี้มันถามข้อที่5เลยก็คือถ้าใส่ของขออกมาแล้วเนี่ย คาแรคเตอรหรือทรงของกระเป๋าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองใส่นิตยศารให้เพื่อนๆดูนี่1นึ่งเล่มสบายๆนะครับแล้วก็ลองใส่เป็นขนมเป็นป๊อปคอร์นนะครับนี่แล้วก็ใส่เป็นขวดน้ำขออนุญาตหยิบนิดนึงนะครับนี่แบบนี้ก็คือสามารถถือได้แบบสบายนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีนะครับเห็นครับ ขวดน้ำก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็มีหนังสือมีขนมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใส่เป็น iPad เป็นเอกสาร A 4นะครับเป็นข้าวของต่างๆเป็น everyday use เนี่ยผมว่าใบนี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นหนัง exotic นะครับแต่ว่าเขาก็ดีไซน์มาเพื่อการใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่าจะให้อารมณ์ที่ดูแบบหรูหรานะครับแล้วก็ เรียกว่าดูแพงมากๆครับใครถือเนี่ยก็ต้องคนก็ต้องมองครับเพราะว่าเป็นโทษที่เป็นเอกโซติกแบบทั้งใบนะครับสมมุติเนี่ยผมใส่แบบเสื้อผ้าไปฟิตเนสเนี่ยผมลองเอาถุงใส่เสื้อผ้าไปฟิตเนสใส่ลงไปเนี่ยก็สามารถใส่ได้สบายๆนะครับเพื่อนๆจะได้พอกะไซส์โดยประมาณได้นะครับว่าเวลาที่ใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมให้ดูถ้าเป็นหนังงูนะนี่เขาก็จะมีเนี่ยครับ มีสายแถบมาให้ซึ่งเราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับนี่อย่างใบนี้นี่ก็คือใส่สายเอาไว้ทางด้านในนะครับเราจะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแล้วก็มมวนเก็บสายเอาไว้ทางด้านในแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับคือเท่าที่ผมลองสะพายแล้วก็ลองใส่ของดูแล้วอ่ะเขาก็ยังเป็นทรงดีนะครับคือเหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้ทํามาเพื่อโชว์หรือว่าเพื่อเพื่อความสวยงามอย่างเดียว เสียตังค์ไปขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นกระเป๋าใบเก่งของเพื่อนๆด้วยนะครับคือลงทุนไปแล้วต้องใช้งานได้จริงนะครับสำหรับใบนี้ใครที่มีกระเป๋าที่เป็นแบบใบจิ๋วใบเล็กนะครับนี่ผมแทรกให้หนึ่งของสุวิมลอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังที่เป็นโทนเดียวกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเบบี้เมลทูมีนะครับสามารถที่จะเอามาล็อกอย่างเงี้นะครับผมเห็นของคุณบาร์คุณออนนะครับก็เอามาล็อกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็อยากจะให้กระเป๋าเป็นทรงเพิ่มไปอีกนะครับนี่ก็มาล็อกในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับกระเป๋าก็ยังอยู่ทรงสวยงามนะครับแล้วก็เป็นหนังเอ็กโซติก2ประเภทนะครับอันนี้เป็นสติงเกรย์ที่เขาเปิดตัวใน2020เลยนะครับของสุวิมลส่วนทางด้านหลังนี่ก็เป็นของ svm ก็เป็นแบรนด์อยู่ในเครือเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีอยู่แล้วก็สามารถเอามาห้อยประดับกระเป๋าให้ดู เก๋มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าแบบดูดีมีสไตล์นะครับเดี๋ยวผมต้องแกะนี่ออกิิหนึ่งนะครับ Baby m a i l to me นะครับนี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับราคาประมาณหมื่นกว่าบาท1 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับหนัง Stingray นะครับก็สามารถเอามาห้อยในเหลี่ยมทอดแบ็กได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะถือแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับ ใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็กระเป๋าตั้งได้อยู่ทรงนะครับมาให้มาตินภูวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่านะว่าในมุมมองผมผมรู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นคนที่จะใช้กระเป๋าที่เป็นเอกโซติกแล้วก็เป็นโทสแบ็คครับผมคิดว่าเขาต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงคือกล้าที่จะลงทุนในอะไรที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่แบบว่า เล่นกระเป๋าแบรนด์เนมมาหมดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้กระเป๋าหนังเอกโซติกในสีที่ตัวเองอยากได้ก็เลยสั่งตัดเป็นสีที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสามารถที่จะออดูแลการตัดเย็บนะครับฟินิชชิ่งงานที่ดีนะครับให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ากระเป๋าโทสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนังงูเนี่ยผมถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับ36ม ถ้าเป็นหนังจระเข้เนี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนสองก็สมราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆอาจจะมีกระเป๋าใบอื่นที่เป็นกระเป๋าสะพายข้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการสักหนึ่งใบอ่ะที่เอาไว้ใส่ข้าวของต่างๆนะครับอาจจะไว้สําหรับใส่รองเท้าก็ได้นะครับหรือไปใส่อะไรก็ได้ที่เพื่เอน,นอยากจะเอาไว้ใส่นะครับก็ให้อารมณ์ของความหรูหราแล้วก็ความร่ํารวยเพราะฉะนั้นใบนี้ก็เรียกว่าเป็นใบหนึ่งที่ต้อง ต้องกล้าที่จะลงทุนนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นหนังจระเข้นะครับแต่ว่าพอเรามีแล้วเนี่ยด้วยแบบแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็คือใช้งานไปได้นานๆนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็ไม่มีคำว่าล้าสมัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาความคุ้มก็จะเป็นหนังงูนะครับแต่ถ้าเอาเป็นแบบความอลังการก็ต้องเป็นหนังจระเข้นะครับในมุมมองผมนะถ้าให้ผมเลือกผมเลือกอะไรถ้าผมมีหนึ่งใบแล้วมีงบประมาณไปถึงผมก็ต้องเลือกเป็นใบนี้นะครับ ก็ต้องเลือกเป็นหนังจระเข้ครับนี่สีดำนะครับดูแลรักษาง่ายแต่เพื่อนๆสามารถที่จะสั่งให้แบรนด์เขาเนี่ยทำเป็นจระเข้สีอื่นก็ได้นะครับถ้าแบรนด์เขามีสีไหนอยู่ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีปริมาณหนังที่มากพอเพราะว่าหนังที่จะมาทำตัวทสอตแบ็กเนี่ยต้องมีหนังที่มีคุณภาพดีแล้วที่สำคัญคือจะต้องสามารถมีปริมาณหนังที่เพียงพอนะครับเพราะว่าทั้งด้านหน้าแล้ก็ด้านหลังเนี่ยเขาใช้เป็นแบบ ฟูลเลเตอร์จริงๆนะครับคือใช้แบบไม่มีการประหยัดหนังเลยนะครับแล้วก็เป็นทั้งแผ่นเลยนะครับก็สามารถที่จะแบบแวะไปดูได้ครับที่สาขาต่างๆของร้าน S.V.M. นะครับซึ่งเขาก็จะอยู่ในช็อปเดียวกับสุวิมลน,นะครับทั้งที่เสียมพารากรอนแล้วก็ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับก็เป็นใบหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูการตัดเย็บนะครับการตัดเย็บก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่า เขาทำได้ดีมากนะครับหนังก็เป็นเกรด A นะครับนี่มีความวิงมีความสวยงามนะครับแล้วก็ใส่ของความจุเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคือโทสเนี่ยโยนทุกอย่างลงไปนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานในแบบระดับที่ใช้งานจริงได้นะครับคือสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องควรที่จะไปลองสะพายไปลองเล่นไปลองจับของจริงดูนะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงแล้วก็ ากจะลงทุนกับกระเป๋าโทษสักหนึ่งใบไหมที่เป็นหนังเอ็กโซติกสกินนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยากจะสั่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยจากทางแบรนด์นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ได้เห็นกระเป๋าของจริงว่าใส่ของมาแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมานินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ